อ๋อนี่เส้นเส้นก็จะมีสีเหลืองอันนี้ขนมจีนเราเลือกเส้นได้เหรอครับมาขนมจีนแล้วมันจะมีน้ำขนมจีนอีกต่างขนมจีนก็คือขนมจีนเลยนะใช่ครับอันนี้ข้าวซอยกะเหรี่ยงอันนี้ขายอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยหรือว่าขายถึงกี่โมงครับนชัดดูบนนั่นรึเปล่ามึงเอาวะขวานเลยยันสาหรออันนี้เป็นน่าจะเป็นน้ำส้มแน่เลยใช่ไหมใช่น้ำส้มน้ำส้มผมขอถามหน่อยถ้าข้าวซอยเนี่ยถ้าขายอยู่ปากซอยเขาจะเรียกข้าวซอยไหมครับเขาจะเรียกปากซอยอ่ะใครที่ปากซอยครับเขาน่าจะฟังไม่เข้าใจใช่ป่ะใช่ฟังไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องมุกคุณก็เลยไม่สำเร็จแต่คนดูอาจจะขำอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดวิซอสซอสปลาคิดดิเป็นข้าวซอยกะเหรี่ยงนะครับโอเคนี่ครับหน้าตาจะไปเป็นอย่างนี้ข้าวซอยกะเหรี่ยงนะครับดีนะมาพี่นุลองชิมดูครับผมลองครับลองงั้นเดี๋ยวพี่นุจะขอลองชิมก่อนนะครับโอเคมีน้ำซุปด้วยนะครับอ๋อมีน้ำซุปให้ด้วยนะครับน้ำซุปสปาเกตตี้น้ำซุปข้าวซอยแข็งตอนนั้นเหมือนเนี่ยไอ้เจตโปอ่ะที่เขาราดเจตโปใช่ไหมแดงอ่ะคล้ายๆแต่เขาจะมีผักนะมีผักเดี๋ยวลองชิมดูครับไม่ไม่สวยเพราะว่าเพิ่งมาเปิดที่หน้าบ้านเลยใช่ไหมใช่ครับเพิ่งจะเปิดหน้าบ้านเนี่ยเป็นร้านดังเลยจิรายุมาถ่ายคนดังมาถ่ายเฮ้ยรสชาติได้นะได้เลยจะมาได้เลยอันนี้ช้อนก็ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้ช้อนปกติอย่างเงี้ยที่บ้านพี่นุ่นเนี่ยขายสปาเกตตี้อย่างเงี้ยเพื่อละตลับ15 บาทถ้าอย่างนี้เหรอใช่ครับถ้าเป็นจานอย่างนี้ก็ประมาณ20-3030-50ดีกว่าเนาะใช่ถ้าในเมืองอ่ะก็อันนี้เท่าไหร่อันนี้10 บาท10 บาทครับสปาเกตตี้กะเหรี่ยง10 บาทแต่ตอนนี้อันนี้อร่อยมากจุ๊บไม่อ่ะคอนนอนหอมมั้ยล่ะบ่ถ้าใส่เปรี้ยวอีกนิดนึงอร่อยนะอร่อยเลยมั้ยน้ำซุปน้ำซุปร้อนครับใช่โอเคอร่อยนะครับแล้วก็ปรุงนี่ยังไม่ได้ปรุงเนาะเขาสามารถแบบปรุงพริกใช่ใช่อะไรได้อีกปรุงพริกได้อีกนะครับแล้วก็มีซอสมีเครื่องปรุงเนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเพิ่มพลังกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุยต่อในหมู่บ้านไม้ไม้สวนครับขอคนละ1 ไลค์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับครับผม